มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่8นะครับสิงหาคมปี65ที่ผ่านมาแล้วครับแล้วในกรณีคุณศรีสุวรรณกับพวกที่ร่วมกันฟ้องเนี่ยครับจะกลายจะมันถึงศาลจะตีความว่าเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงได้หรือไม่จริงๆคนไทยทุกคนคือผู้เสียหายนะครับคนไทยทั้ง70กว่าล้านคนคือผู้เสียหายในกรณีนี้ใครก็มีสิทธิ์ที่จะนำคดีขึ้นมาฟ้องต่อศาลได้ทุกคนครับเงื่อนไขของการขายที่ดินให้ต่างชาติของ BOI กับของกระทรวงมหาดไทยมันแตกต่างกันของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงทุน40ล้านบาทนะครับและเป็นคนที่กลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มนะครับก็สามารถดำเนินการได้แต่ของ BOI เนี่ยแจ้งว่าถ้าลงหุ้นนะหรือจดทะเบียนนิติบุคคล50ล้านบาทนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อที่ดินนะฮะประกอบการในเขตประเทศไทยได้เลยต่างกันแค่10ล้านบาทเท่านั้นเองครับแล้วอย่างนี้พวกบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยก่อนหน้านี้ครับที่เป็นบริษัทนิติบุคคลต่างชาติที่มาจดทะเบียนแล้วก็ซื้อโรงงานทำอะไรอยู่ก็เข้าขายในกลุ่มนี้ด้วยป่ะครับมีเงื่อนไขอยู่ประการหนึ่งก็คือต้องขอการส่งเสริมจาก BOI ถ้า BOI อนุญาตให้เป็นบริษัทที่ BOI ส่งเสริมก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้เลย 3.5 ไร่ครับหลังจากนี้คุณศิษฐวันคาดหวังให้ศาลปกครองคุ้มครองในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของคนไทยทั้งประเทศและเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง70ล้านคนนะครับผมคิดว่าศาลปกครองเองท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วคาดว่าท่านเองก็คงจะ เห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้อาจจะเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจนะครับหรือของ BOI นะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ดนะครับก็อาจจะใช้อำนาจทางปกครองในการที่จะสั่งระงับหรือเพิกถอนก็เป็นสิทธิ์จะเป็นอำนาจที่ศาลปกครองจะดำเนินการได้ครับจะไม่มีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อถอนเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะถึงขั้นไต่สวนฉุกเฉินแต่ถ้ามีกรณีที่เราพบหรือเห็นว่ามีต่างชาติเข้ามาเริ่มเข้ามากว้านซื้อที่ดินแล้วเราก็อาจจะนำความมาขอให้ศาลได้ทุเลาการบังคับคดีนี้ครับแ